ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีใส่ภาพลงในวงกลมนะครับด้วย Photoshop นะครับ CS6 แต่ว่ารุ่นอื่นก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันคำสั่งมันจะใช้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่2นะครับตัวที่2นะครับในการแนะนำในการทำภาพในวงกลมนะครับก็จะเป็นอีกวิธีนึงนะครับครับก็มาทำกันเลยนะครับมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็เปิดภาพขึ้นมานะครับครับเมื่อเราได้ภาพเสร็จแล้วนะให้เราดับเบิ้ลคลิกนะครับเพื่อปลดล็อกหรือว่าจะลากลงมาก็ได้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ตัวนี้ฮะคลิกขวานะครับเพื่อเลือก Delete Tool นี่นะครับจากนั้นให้เราชิปนะครับเวลาที่ก่อนจะทำตัวนี้ให้เรามาเลือกตัวนี้ครับตัวนี้นะครับให้เราเลือกที่พาร์ทนะครับพาร์ทนะครับอันนี้ก็กดชิปค้างไว้เราต้องการมุมไหนแล้วก็นะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็ลากเลยนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เรานะครับคลิกขวานะคลิกขวานะครับคลิกขวาตัวนี้นะครับเลือก make selection นะครับอันนี้ก็ตัวนี้ให้เป็น0นะครับเพราะเราจะไม่ทำขอบนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับให้เรานะครับไปที่ตัว select นะครับคลิกที่ invert นะครับหรือ control shift control i นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ตัว edit นะครับเลือกเคลียร์นะครับต่อไปก็คอนโทรล D นะครับคอนโทรล D หรือมาที่ตัว select นะครับเห็นว่า delete นะครับมันจะเป็นคอนโทรล D นะครับก็ delete นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราครอปนะครับก็มาที่ตัวนี้นะครับก็หรือถ้าเราจะไม่ครอบภาพจะไปที่ตัวทริมก็ได้นะตัวทริมก็ได้นะอันนี้ก็เป็นการครอบหรือถ้าได้เสร็จแล้วก็โอเคนะครับนะครับหรือนะครับหรือนะครับหรือถ้าเราไม่ต้องการตัวเนี้ยมันยุ่งยากใช่ไหมเราก็มาที่ตัวนี้เหมือนเดิมก่อนนะครับมาที่ตัว edit นะครับแล้วก็image นะครับแล้วก็มาที่ตัวทริมนี่นะครับมาที่ image นะครับแล้วก็มาที่ทริมนี่นะครับคลิกนะครับเสร็จแล้วก็เลือกตามนี้นะครับเดี๋ยวก็โอเคก็จะได้ภาพอย่างนี้นะครับก็คือเขาจะอยู่ในวงกลมนี้ให้เลยนะครับต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัวนี้ตัวเลเยอร์นะครับบวกขึ้นไปตัวหนึ่งครับแล้วก็ลากลงมานะครับมาที่ตัว edit นะครับมาที่ตัวฟิลนะครับเลือกคัลเลอร์นะครับตรงนี้นะครับเลือกคัลเลอร์นะครับเสร็จแล้วก็เราสามารถที่จะนำสีจากตรงนี้มาก็ได้นะครับหรือจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะถ้าเราต้องการสีตรงนี้เราก็ทำตรงนี้นะครับมันก็จะได้สีในโทนนี้นะครับในโทนนี้นะครับหรือเราจะหาในนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็โอเคครับเรียบร้อยนะครับถ้าใครต้องการใส่สโตรกนะครับก็ให้มาคลิกที่ตัวนี้นะครับตัวเลเยอร์0นี่นะครับนะครับดับเบิ้ลคลิกนะครับหรือว่าคลิกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเราคลิกข้างในเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวนี้มาให้เลยนะครับเสร็จแล้วก็นี่ครับสโตรกนะครับก็เอาไซส์นะครับอันนี้เลือกเอาไซส์อันนี้ก็จะเป็นขนาดอันนี้ก็ opacity นะความอ่อนครับอันนี้ก็จะเป็นสีครับสีเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับหรือว่าจะเลือกสีตรงนี้ก็ได้นะครับนะครับเสร็จแล้วก็มาไล่เข้มนะเสร็จแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็โอเค
ก็เสร็จแล้วครับวิธีการทำภาพในวงกลมนะครับหรือว่าใส่ภาพลงในวงกลมนะก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับก็วันนี้ผมก็แนะนำไปเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่2นะครับซึ่งมันจะต่างจากเทคนิคแรกนี่ไม่เท่าไหร่นะครับมันจะคล้ายกันอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่2ก็สามารถที่จะนำไปใช้กันได้นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ